ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นมีดอเนกประสงค์นะครับหรือว่าคัตเตอร์อเนกประสงค์นะครับสำหรับงานหนักนะครับย่อ Finder นะตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับในมีดเล่มนี้นะครับผมเป็นมีดอเนกประสงค์นะสำหรับงานหนักโดยเฉพาะเลยนะครับผมยังไงผมก็ฝากกดติดตาม Channel ไว้สักนิดนึงนะครับโอเคล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันดูนะครับมีดอันนี้คือผมซื้อมาอันนึงประมาณ160นะ150 160ประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้นะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับว่าภายในตัวมีดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมครับโอเคครับตอนนี้เราก็แกะออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวผมซูมมาใกล้ๆนะครับนะครับตัวเนื้องานก็ทำจากอลลอยนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตรงนี้ด้ามจับตรงนี้กริปตรงเนี้ยก็จะมีเหมือนกับยางนะครับเวลาจับก็จะได้กันหลุดลื่นถลายได้นะครับแล้วก็มีสายคล้องเชือกนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นด้านหน้าเขานะนะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มนะครับเอาไว้เปิดใบมีดได้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังครับด้านหลังเขาเนี่ยจะมีคลิปนะครับเอาไว้เหน็บเข็มขัดได้นะครับตรงนี้นะนะครับนะครับตัวมีดนะครับสามารถปรับได้3ระดับนะก็คือพับเก็บนะครับแล้วก็เป็น90องศาแบบนี้นะนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยถ้ามันล็อกแล้วนะครับผมแล้วก็มาเป็น135แบบนี้นะครับจับอย่างนี้แล้วก็ใช้กรีดอย่างนี้ได้นะครับก็ทำงานค่อนข้างที่จะถนัดทีเดียวนะครับต่อมาก็จะเป็น180ก็คือตรงไปเลยนะครับตรงไปเลยแบบนี้นะครับผมนะครับคัตเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นคัตเตอร์อเนกประสงค์รุ่นงานหนักเลยนะก็คือว่าเอาไว้ใช้สำหรับงานหนักๆได้เพราะว่าเนื่องจากใบที่เขาออกแบบมาเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาเลยนะครับเป็นรหัสใบก็คือเป็น SK5 นะนะครับแล้วก็คุณสมบัติพิเศษของเจ้าตัวมีดอเนกประสงค์ตัวนี้นะครับหรือว่าคัตเตอร์อเนกประสงค์เนี่ยครับสามารถเก็บใบได้ด้วยนะเนี่ยครับภายในข้างหลังเนี่ยมันเปิดได้นะตรงฝาเปิดตรงนี้ครับมันเปิดออกมาได้แล้วข้างในเนี่ยมันสามารถเก็บใบมีดได้3ใบนะครับเนี่ยครับ3ใบใบรักเขาแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเนี่ยครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะใบจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับนะครับ SK5 ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับสามารถใช้ร่วมกับของยี่ห้ออื่นได้นะใบนะครับผมนะครับก็สะดวกดีนะครับเวลาใบหักอะไรเงี้ยเราก็เอาที่สำรองเนี่ยมาใช้ได้เลยนะครับผมนะครับนะครับเก็บได้3ใบนะเนี่ยครับนี่นะครับผมประมาณนี้เลยนะแล้วก็วิธีการที่เราจะถอดใบนะครับก็ง่ายมากนะครับแค่กดปุ่มตรงนี้นะครับเป็นกดเร็วนะกดปุ่มตรงนี้แล้วก็ดึงใบออกมาได้เลยนะครับถ้าใบฝั่งนี้มันไม่คมแล้วนะครับเราก็กลับอีกด้านนึงแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมนะครับเวลาใส่ก็เหมือนเดิมครับใส่เข้าไปแค่นี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็ขยับให้ลงล็อกแค่นี้เองนะครับผมอ่ะจะเห็นได้ว่าตรงด้ามของใบมีดนะครับอันนี้คือเขาติดมาตอนซื้อใหม่มันจะมีติดกันมาให้นะครับผมนะครับการแบบว่าใบมีดหล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยเป็นเซฟนะนะครับแล้วก็จะมีช่องตรงนี้นิดนึงนะครับจะมีช่องตรงนี้จะเห็นได้ว่าเขาบากช่องตรงนี้ไว้นะครับเอาไว้อันนี้คือผมให้ผมคิดนะเอาไว้ปอกสายไฟนะครับเนี่ยตรงนี้เขาจะบากไว้ให้นะครับเอาสายไฟใส่เข้าไปแล้วก็เหมือนกับว่าบวนรอบสายไฟนะครับแล้วก็ปลอกสายไฟได้ด้วยนะครับเนี่ยครับก็ถือว่าอเนกประสงค์นะแต่ที่สำคัญที่ชอบมากเลยคือมันแข็งแรงมากเลยแล้วก็วัสดุที่เขาที่ผมจับแล้วก็แบบได้สัมผัสอ่ะคือมันดีครับคมมนแล้วก็การหล่อเหล็กอะไรก็ถือว่าเนียบทีเดียวนะครับนี่ครับครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้ามีดอเนกประสงค์ของผมเล่มนี้นะอันนี้ผมซื้อมาราคาประมาณ160นะนะครับผมก็ลองดูนะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่กำลังหาอยู่นะแล้วมาเซิร์ชแล้วมาเจอยี่ห้อนี้ในคลิปของผมนะครับผมก็ลองดูเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับอันนี้คือผมซื้อมาใช้เองนะผมก็มารีวิวให้ชมกันนะครับผมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตาม Channel ไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับพี่นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ